วงดนตรีงานอีเวนต์งานฉลองงานเปิดตัวสินค้างานต่างๆนึกถึงวงสบายอารมณ์กับเพลงในยุค 80-90 ที่ทุกคนชื่นชอบอย่าลืมนะครับมีงานต่างๆนึกถึงวงสบายอารมณ์ติดต่อตามคอนแทรคที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวเจ้าตัวของคุณจะย้ายวันนี้แล้วย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะนะย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะนะแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนมันอีก3ดวงไปอยู่มรณะหมดเลยโอ้ยหาเอ้ยรวมเป็น4ดวงชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวไปอยู่ในเรือนมรณะ4ดวงอาทิตย์พุธพฤหัสศุกร์นะฮะอาทิตย์พุธพฤหัสศุกร์นั้นไปอยู่ในเรือนมรณะ4ดวงนั่นหมายความว่านับจากวันที่พยากรณ์ตรงนี้ไปชาวสิงห์คงจะต้องทำอะไรแบบระแวดระวังอยู่บ้างนะอย่าไปทำอะไรตามอารมณ์ตามใจฉันไม่ได้นะครับดาวไปอยู่ในเรือนมรณะ4ดวงเนี่ยดาวเจ้าตัวไปอยู่เรือนมรณะด้วยสิงห์ระวังสุขภาพนะผมว่าอย่างน้อยแม่งก็ต้องเป็นวงเป็นหวัดแพ้อากาศอาหารไม่ย่อยบ้างหรอวะระวังนะชาวลัคนาราศีสิงห์ระวังสุขภาพร่างกายแล้วก็ระวังเรื่องต่อไปนะคุณยดานุชบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้แพ้อ่อนแอแพ้อากาศจริงค่ะสิงห์ค่ะแหมพอบอกแพ้อากาศเนี่ยคุณยดาก็มาคอนเฟิร์มให้เลยขอบคุณมากนะคะนะฮะอ๋อแพ้อากาศเหรอคุณยดานุชเหรอนึกว่าแพ้ทางคนอย่างเธอไม่เคยฟังเพลงของลาบานูนอ่ะแพ้ทางอ่ะนะฮะฮ่าเอ้าต่อนะฮะชาวสิงห์นะฮะดาวไปอยู่ในเรือนมรณะ4ดวงนะมึงเอ้ยนะฮะทำอะไรจะต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับและนี่ก็ยังไม่นับรวมดาวพฤหัสที่ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะสิงห์ระวังหลายๆเรื่องเลยนะครับทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคำนี้ยังคงใช้กับลัคนาราศีสิงห์ได้มีความรับผิดชอบใดๆเรื่องงานก็ทำไปเถอะแต่ว่าอย่าไปทำในลักษณะที่ออฟไซต์หรือไปทำจนเกิดเขาเรียกว่ากรณีหมั่นไส้อะไรต่างๆนะครับระวังจะเจอนะครับแทงข้างหลังนะฮะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอ้าวนี่ก็เพลงของออฟปองศักดิ์อีกแล้วเมื่อกี้ลาบานูนไปแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นเพลงของออฟปองศักดิ์นะถ้าใช่เหรอวะจำไม่ได้แล้วนะฮะ นะครับจะเจอพวกจองกฐินจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วนะฮะจองกฐินจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วรอเราพลาดแล้วเดือนนี้เราจะพลาดนะระวังให้ดีนะบอกก่อนนะนะฮะระวังให้ดีเอาเป็นว่าทำอะไรที่มันถูกต้องไว้ก่อนทำอะไรที่เราไม่โดนคนอื่นเล่นงานไว้ก่อนดีที่สุดไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราไปทำอะไรผิดด้วยแล้วก็ดวงจังหวะดาวแม่งเดินมอนะด้วยเดี๋ยวเหอะ เดี๋ยวงานเข้าแน่ๆระวังเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ผมเตือนไปเนี่ยเตือนจริงๆเลยนะไม่ได้แบบว่ามาพูดเอาฮาเอาขำนะเตือนจริงๆเลยนะนะฮะระวังให้ดีระวังคนเอาเราไปพูดในทางลบเอาเราไปฟ้องนายนะฮะเอาเราไปพูดดิสเครดิตให้เราดูทุเรศในสายตาคนอื่นนี่แหละชาวสิงห์ระวังถึงบอกว่าทำอะไรคืองานสำเร็จดีแต่ว่าพยายามอย่าไปโชว์ออฟมากอ่ะดีที่สุดนะส่วนเรื่องเงินรายจ่ายเยอะชิบหายเลยครับจากวันนี้ไปนะชาวสิงห์บริหารเงินให้ดีนะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นประด้วยแล้วก็ไปเป็นมรณะอีกโอ้ยชาวสิงห์นะฮะบริหารเงินให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยต้องใช้แว่นขยาย2จะได้อ่านชัดๆถ้าบริหารเงินไม่ดีเนี่ยเดือนเนี้ยโอ้รายจ่ายรออยู่เลยชาวสิงห์บอกให้นะฮะรายจ่ายรออยู่เลยถ้าบริหารเงินผิดพลาดบริหารเงินไม่ดีประมาทนะแม่ง2อย่างให้ระวังคือนะครับ1ถ้าไม่แย่งข้าวหมาแดกเดือนนี้ก็ต้องแทะฝาบ้านน่ะถ้าบริหารไม่ดีนะบอกก่อนนะยังเอฟของกระจายเลยแบบยังไม่สนใจเดี๋ยวเคอรี่มาเดี๋ยวแฟตเอ็กเพรสมาหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะเดือนนี้การเงินระวังนะฮะ
หรือไม่วิธีแก้เคล็ดนะเดือนนี้นะคุณมีน่องมีหนี้อะไรอยู่นะจ่ายแม่งไปเลยเพราะว่ายังไงแม่งก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นนะคุณต้องไปหมดทางอื่นคุณเชื่อผมคุณจ่ายไปเลยสมมติคุณเคยจ่ายบัตรเครดิตอยู่เท่านี้เดือนนี้ก็จ่ายเพิ่มไปหน่อยเอออย่างเงี้ยขนาดเราบริหารเงินไม่คล่องตัวยังเสือกจะมีคนมายืมเงินเราอีกนะชาวสิงห์นะชาวสิงห์บอกโอ้ยที่ฟังมาแล้วมันมีอะไรดีบ้างวะเนี่ยชีวิตกูมีแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้พยายามอย่างที่ผมบอกอะรู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นหางพยายามอย่าเด่นเกินแล้วก็เรื่องงานก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับพยายามระวังอะบางทีเราก็ระวังแล้วนะแต่คนโคตรแม่งมันปากหาปากเหวมันก็เอาเราไปพูดธรรมดาแล้วยิ่งช่วงจังหวะดาวอยู่มอนะด้วยเนี่ยสนุกปากเลยแหละไปดูเถอะนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องเงินด้วยนะส่วนเรื่องความรักนะจ๊ะชาวสิงห์น่าจะมีพ่อมงพ่อไม้มาถูกใจเออก็เป็นไปได้นะหรือเราไปถูกใจเขาไปแอบรักเขาก็ได้นะฮะแอบรักพ่อไม้แม่ไม้เหมือนเพลงอะไรสักอันนึงวะแอบรักไม่ไม้อะไรสักอย่างนึงของใครนะเพลงลูกทุ่งเก่าๆทำไมพูดอะไรมันเข้าเพลงหมดเลยวะเนี่ยงงนะฮะอ้าวจู่ๆก็มีคนนะฮะโพสต์ขึ้นมาเฉยๆว่าโอ้ยอยากมีผัวคุณยดานุชนะฮะบอกว่าอยาก